มื่อพูดถึงโรคเบาหวานนะคะคุณผู้ชมคงจะพอทราบถึงความรุนแรงแล้วก็อันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่ด้วยความคุ้นชินของเราเองเนี่ยเรามักจะรู้ว่ามันเกิดกับผู้สูงอายุนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าโรคเบาหวานสามารถเกิดขึ้นกับวัยรุ่นได้เช่นเดียวกันค่ะและปัจจุบันนะคะตัวเลขของวัยรุ่นที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยจะมีสาเหตุเกิดจากอะไรและอันตรายแค่ไหนและมีวิธีการป้องกันรักษายังไงวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะตามโบมาเลยค่ะช่วง108สุขภาพ37องศาและตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์อรุณคงชูนะคะอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าโรคเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็นกี่ชนิดคะเบาหวานเนี่ยโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น4ชนิดนะครับ คือเบาหวานชนิดที่1มักจะเกิดในเด็กเกิดจากภาวะการขาดอินซูลินชนิดที่2มักจะเกิดในคนอายุเยอะนะครับอันนี้ก็บางคนอาจจะอินซูลินลดลงหรือว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินอันที่3คือเป็นเบาหวานที่มีสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นว่าจากยาจากภาวะฮอร์โมนบางอย่างผิดปกติหรือว่าเป็นภาวะของตับอ่อนผิดปกติอันที่4คือเบาหวานในคนท้องครับแต่แล้วเบาหวานเนี่ยสามารถเกิดในวัยรุ่นได้เหมือนกันเหรอคะเบาหวานสามารถเกิดได้กับทุกช่วงอายุนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยชนิดของเบาหวานแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในวัยผู้ใหญ่ก็คือ18ปีขึ้นไปเนี่ยเบาหวานมักจะเป็นชนิดที่2ซึ่งชนิดที่2เกิดจากว่าตับอ่อนสร้างอินซูลินได้ลดลงหรือว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับส่วนในเด็กเนี่ยอายุน้อยกว่า10ปีเกือบทั้งหมดเป็นเบาหวานชนิดที่1เบาหวานชนิดที่1คืออินซูลินเนี่ยสร้างไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ต้องฉีดอินซูลินไปตลอดชีวิตใช่ครับแต่ในส่วนที่เป็นวัยรุ่นนะครับ10ถึง18ปีเนี่ยเป็นตรงกลางระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กในสมัยก่อนเนี่ยจะเจอเป็นเบาหวานชนิดที่1มากกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กมีภาวะอ้วนขึ้นภาวะการเกิดเบาหวานก็จะมากขึ้นแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่1ในวัยรุ่นแล้วนะครับแล้วมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรอะคะอาหารหรือว่าพันธุกรรมมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ชัดเจนนะครับก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นเบาหวานก็จะเป็นมากขึ้นในเรื่องของความอ้วนที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกินอันนี้ก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องการที่คนเราไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าออกน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้ชีวิตปัจจุบันวัยรุ่นก็ใช้ชีวิตแบบกินอาหารไม่ค่อยควบคุมดูทีวีเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ก็ค่อยออกกำลังกายอันนี้ก็จะทำให้เป็นเบาหวานชนิดนี้มากขึ้นนะครับแต่เบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยก็มีปัจจัยเรื่องพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนเท่าเบาหวานชนิดที่สองค่ะแล้วเราเคยได้ยินว่าคนผอมคอเลสเตอรอลสูงก็มีเยอะก็มีครับคือมันเป็นความผิดปกติของการเผาผลาญพลังงานเนี่ยคนผอมบางคนก็อาจจะเป็นเบาหวานได้เหมือนกันนะครับค่ะและการรักษาล่ะคะการรักษาทางการแพทย์เริ่มต้นยังไงคะก็ในทุกคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ประกอบด้วยการคุมอาหารการออกกำลังกายการลดน้ำหนักลงแต่การใช้ยาเนี่ยเบาหวานแต่ละคนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่1เนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้อินซูลินไปตลอดก็ต้องฉีดยามันมีเฉพาะแบบฉีดเท่านั้นในปัจจุบันแต่เป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยถ้าครบแบบเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วน้ำตาลยังสูงอยู่เราก็อาจจะต้องใช้ยาซึ่งแพทย์ก็จะเลือกให้ว่าใช้ยาอะไรได้บ้างถ้าใช้ยากินแล้วไม่ได้ผลก็อาจจะต้องฉีดยาร่วมด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนไข้เบาหวานเนี่ยมักจะมีโรคร่วมอย่างอื่นเราก็ต้องพยายามหาด้วยอย่างเช่นความดันไขมันอะไรพวกนี้เราก็ต้องรักษาโรคร่วมแล้วก็ดูภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่าให้คุณหมอแนะนำวิธีการป้องกันเบาหวานในวัยรุ่นซะหน่อยดีกว่าค่ะครับก็ในวัยรุ่นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมอาหารไม่กินอาหารที่มีพลังงานเยอะเกินไปเช่นอาหารที่เป็นพวกของหวานๆต่างๆหรือว่าของที่มันเยอะที่เรียกว่าพวกจังฟูดก็ต้องลดลงครับให้ออกกำลังกายบ้างนะครับแล้วก็ในรายที่มีภาวะอ้วนอยู่แล้วแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงก็ควรจะมาทำการตรวจว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่มีอาการถ้าเราได้รักษาแต่เริ่มต้นเนี้ยภาวะแทรกซ้อนก็จะลดลงจริงๆว่าหมั่นตรวจสุขภาพทุกปีก็เป็นอะไรที่ป้องกันได้ดีทีเดียวเลยนะคะครับผมคุณผู้ชมนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะลองตรวจสอบตัวเองนิดนึงนะคะว่าเรามีพฤติกรรมการรับประทานโภชนาการเป็นยังไงออกกำลังกายบ้างหรือเปล่ายังไงในหมู่วัยรุ่นเราต้องใช้พลังงานให้เต็มที่นะให้เป็นประโยชน์ที่สุดค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์อรุณคงชูค่ะอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลเวชธานีค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะครับผม
สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI โทร 02-734-0000